ใครในนี้ขี้น้อยใจที่สุดเลยไม่เคยจะหน่อยน้อยใจอะไรไม่เคยอะไรทั้งนั้นแหละน้อยใจอ่ะไม่เคยอะไรสี่คนไม่กรนให้ฟังแล้วหล่อหล่อเราจะกรนยังไงเป็นต่อไม่เคยเป็นแบบนี้ขอดูหน่อยว่าพี่คิมกรนยังไงดูหุ่นดีผิวสวยหน้าสวยตัวเล็กหนักกี่กิโลลูกทั้งนี้ประมาณ60 61ครับในนี้ใครเบากว่านี้มีไหมผมน่าจะเบา40กว่าจริงเหรอน้ำเล็กแค่นี้แม่ดูน้ำเอว10พี่เอว40บาทเป็นต่อโอเอวดีมากไม่คิดจะห้ามให้หยุดหน่อยอะไรเงี้ยทำไมเขาถึงเรียกว่ามะเขือเทศเบอร์รี่อ่ะถ้าลูกใหญ่ก็จะเป็นมะเขือเทศมะเขือเทศเบอร์รี่ให้พี่เหนื่อยวะก็เอามาด้วยนะแม่หาอะไรอ่ะหาอะไรหาขนมอ่ะกินขนมด้วยเหรอรุ่นนี้เออรุ่นนี้ไม่น่าจะแบบถามหมากับภูป่ะกินขนมก็พอเฮ้ยเนี่ยหาเจอแล้วนี่นี่เดี๋ยวนี้พกขนมเลยเอ้าขนมอะไรอะแม่ขนมอะไรอะหวายเฉยไม่เคยกินเหรอนี่เลยจ้ะคอร์นิสต้าขนมข้าวโพดหวานอบกรอบเคลือบไว้ช็อกโกแลตนะคะเดี๋ยวนี้ใครๆเขาก็พกติดกระเป๋ากันไว้ทั้งนั้นแหละคอร์นิสต้าเป็นขนมแบบใหม่สไตล์ญี่ปุ่นมาในรูปแบบข้าวโพดฟรีซไดร์อบกรอบพกพาง่ายแค่ฉีกซองแล้วเทใส่ปากได้เลยมี2รสชาติให้เลือกข้าวโพดอบกรอบเคลือบไวท์ช็อกโกแลตและข้าวโพดอบกรอบเคลือบคาราเมลบัตเตอร์หวานอร่อยได้รสไวท์ช็อกโกแลตและคาราเมลแบบเต็มคำแถมหอมกลิ่นข้าวโพดแท้ๆอีกด้วยถีบไประวังปุ๊ดลงมาโอ้โหเป็นไงมากโม้เนี่ยโม้เนี่ยอร่อยมากไหมอร่อยมากมากจริงๆแบบถ้าแช่เย็นจะอร่อยมากมากกว่านี้เลยนะไม่เชื่อใช่ป่ะเอาไปอุดปากเลยป่ะว่ากูดีนะชิมดูแกะแล้วนะที่แกะมาให้ด้วยให้แค่นั้นพอใครอยากได้นะจ๊ะก็ไปซื้อกันได้ที่ Foodland Supermarket CJ Express Tops Family Mart ทุกสาขาค่ะราคาสบายๆนะคะแค่220บาทคอนิสตาอร่อยไม่ซ้ำใครพูดแต่กินน่ะไม่เล่นดนตรีแล้วเหรอจะเอายังไงเธอจะทำให้คิดไปไกลเธอบอกเธอต้องรีบไปมาเป็นชั่วโมงแล้วแต่ยังเธอยังขยับใกล้เข้ามาคำว่าเธอไม่เหมือนสายตาใจเธอรับก่อนว่า Just come and test me เพราะเธอเข้ามาสักที Just come and test me สายตาเธอแบบนี้มันทำให้ฉันรู้ว่าเธอก็คิดไม่ได้ที่ฉันเพลงเมื่อกี้เนี่ยเพราะมากๆเลยคุณคะคุณต้องไปหาฟังกันนะคะเด็กๆไปหาฟังกันใน YouTube ได้เลยนะคะเซิร์ชคำว่า Taste Me ขายของเก๋ แนะนำตัวเองให้แฟนๆของแม่ได้รู้จักอย่างเป็นทางการก่อนแล้วก็บอกด้วยว่าเราเมนอะไรแคปปี้บีโย่ last one สวัสดีครับพวกเรา last one ครับผมสวัสดีครับต้าอู๋นะครับสวัสดีค่ะดิฉันเจนนิเฟอร์คิมนะคะมาไงไล่จากข้างหลังมาเลยนุ่มโอเคครับผมสวัสดีครับผมเจลเลอร์ครับผมเป็นเมนแดนซ์ครับผมแล้วก็ทำหน้าที่แรปในวงด้วยหวังอันนี้จะเล่นอะไรเพราะว่าอุตส่าห์เตรียมเอาไว้แล้วว่าเฮ้ยอุ
สัตว์เล่นมุกนะเมนนู้นเมนนี้นี่ตัดแล้วพี่เจลไม่อ่านอะไรกูเบอร์ไม่อ่านดูคนดูคนต่อไปดีกว่าสวัสดีครับผมออฟโรนนะครับผมเป็นเมนลาสวันครับผมอ้าวนี่ช็อตเก็ตด่ะเออไม่เก็ตสวัสดีครับต้าอู๋นะครับปกติเป็นเมนร้องครับผมแล้วก็เต้นแรงด้วยร้องดังด้วยส่วนใหญ่เขาจะบอกว่าเป็นเมนวงเวกวอยวายสวัสดีครับเป็นต่อ last one นะครับเป็นเมนแบลฮะน่ารักเชียวเมนแบลอะครับผมสวัสดีครับผม Diamond last one ครับเมนเฮ้ยมันดุ้งไงดุ้งไงโอ้ฮะเงียบเลยเมนดุ้งเมื่อกี้ไงแบบเขาขอดุ้งๆไงเมื่อกี้ดันอะไรไว้เล่นใหม่สองซ้ำอ๋อเมนพี่คิมครับถ้าเป็นเมนฉันเธอต้องวนรอบฉันสามรอบไม่ได้เลยสวัสดีค่ะเจนนิเฟอร์คิมนะคะอะไรเมนอะไรคะคิมครับเมนเปรี้ยวครับเมนเปรี้ยวอ่ะมันต้องอย่างนี้เมนเปรี้ยวในแก๊งเนี้ยใครสนิทกับใครที่สุดจริงๆพวกเราสนิทกันทุกคนอยู่แล้วครับแต่มันจะมีแบบบางคนสนิทกันมาก่อนเข้ารายการอะไรเงี้ยใครๆคู่ไหนจะมีเจลต้าอู๋สนิทเหรอได้ครับมาก่อนได้แล้วมาให้แล้วไม่ต้องให้เลยไปตอบไม่ถูกมีเจลมีเจลมีต้าอู๋ครับผมแล้วก็มีเป็นต่อกับต้าอู๋ที่เขาอยู่ค่ายเดียวกันมาก่อนอยู่ค่ายเดียวกันมาก่อนใครเป็นพี่ใหญ่ใครเป็นน้องคนสุดท้องในแก๊งนี้ผมโตสุดครับใช่ต้าอู๋เด็กเล็กสุดครับเป็นไดมอนด์พี่คิมดูหน้าเหมือนไม่เชื่อคือทีแรกงงมากว่าถ้าคุณถึง16เองเหรอ16ครับ16เวลาเราทำอะไรก็ต้องให้แม่ผู้ปกครองมาคอยเซ็นให้ทำอะไรให้ประมาณนั้นอย่างเลยเหรอใช่ครับทำอะไรลำบากเขาเซ็นเองไม่ได้ทำไมอายุไม่ยืนอายุไม่ยืนชงอย่างเดียวเลยคนเนี้ยได้เล่นอะไรเปิดร้านกาแฟไปเปิดร้านกาแฟชงเก่งเอออันนี้ดีไปเปิดร้านกาแฟเลยชงเก่งใครในนี้ชอบตีกันถ้าเถียงกันก็ออฟโรดกับไดมอนด์เถียงกันเล่นๆนะเล่นๆนะครับเรื่อยๆเกมเรื่องเล่นเวลาเขาเครียดๆอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยแบบชอบแกล้งพี่เขาจะเป็นคนที่คอยแบบจะทำให้เขารีแลกซ์ขึ้นในโลกความเห็นนี่ใครในนี้ขี้น้อยใจที่สุดเลย1 2 3เดี๋ยวกันนี่โอ้โหน้อยใจเหรอไม่เคยน้อยใจเหรอไม่เคยจะหน่อยน้อยใจอะไรเขาเป็นคนที่ไม่เคยอะไรทั้งนั้นแหละน้อยใจอ่ะไม่เคยอะไรไม่งอนแล้วไม่เคยน้อยใจคือเขาจะเป็นคนที่แบบว่าถ้าสมมติเขารู้สึกแบบน้อยใจหรือว่าคือเราสี่คนรู้ทางสีหน้ากิริยาทุกอย่างเปลี่ยนไปแบบเหมือนตอนนี้ต้าอู๋แบบพูดเยอะใช่ไหมถ้าเขาแบบงอนคือไม่พูดเลยเงียบไปเลยเงียบเลยเงียบเลยบทนี้ว่าใน5คนเนี้ยใครที่แบบว่าดูแล้วพวกเรารู้สึกว่าครั้งแรกเห็นแล้วบอกเฮ้ยไอ้คนนี้ดูเสน่ห์มีเสน่ห์มากเราเห็นเองเลยชอบเลยที่เจอไดมอนด์ไดมอนด์ที่เจอเหรอใครวะเดี๋ยวก่อนไดมอนด์คือผมมีเหตุผลคือที่ผมเลือกไดมอนด์เพราะว่าเหมือนแบบว่าเอาเวลาเหมือนแบบแฟนคลับเขาจะโดนตกกันมาใช่ไหมครับคนแรกๆที่เดี๋ยวก่อนแฟนคลับเขาจะอะไรนะโดนตกมาโดนตกเหมือนแบบเราชอบแฟนคลับชอบโดนตกมาหรือแฟนคลับเขาจะโดนตกมาใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนแบบแฟนคลับแบบคนแรกๆที่โดนตกก็คือแบบเป็นไดมอนด์ที่ตกคนเข้าแฟนคลับเลยอัพโหลดถัดมาไดมอนด์อัพโหลดอัพโหลดคิดว่าใครผมคิดว่าทุกคนเลยครับผมอยากตอบตัวเองดึงดูดคนละแบบใช่อะไรอย่างเงี้ยครับแบบนึงแต่ว่าคนละแบบเดี๋ยวตอบตัวเองแล้วเขินก็เลยชี้ทุกคนเลยไม่เอาผมตอบไม่ได้ครับเดี๋ยวก็มีคนมาชี้ผมเองถัดมาถัดมาต้าอู๋ผมก็คงไดมอนด์กับโรสเพราะว่าไดมอนด์ไม่ได้เป็นคนที่แบบหูเต้นแบบพุ่งพับพุ่งพับเก่งอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบมันจะมีคาริสม่าบางอย่างที่แบบอุ๊ยเด็กคนนี้มันแผ่วพาวด้วยสายตาอะไรเงี้ยฮะใช่ๆที่เรียนมาเลยนะพระเอกก้มมองเหรียญอ๋อ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 อ๋
วขนตายาวมากแล้วตาแป๋วๆเออตาหวานตาหวานพวกนี้ไปต่อขนตาเอาคือเส้นดีฮัลโหลต่อร้อยสามร้อยเส้นแต่ว่าต่อคิดว่าต่างกันนิดนึงเหมือนออฟโรจะเป็นเหมือนกับหน้าตาให้กับวงเราหรืออะไรอย่างงี้ที่แบบคนเห็นมาแล้วก็เฮ้ยแบบหน้าตาแบบเทพเจ้าอะไรเงี้ยเทพเจ้าสร้างใช่แต่ว่าพออย่างไดมอนด์อ่ะคนจะมาชอบหลังจากที่แบบเห็นตัวตนเขาแหละว่าแบบเอ้ยมันมีความแบบแพรวๆของเด็กนั้นหรือว่าอะไรอย่างงี้แต่ว่าแบบเออมันมีเสน่ห์ในตัวของมันครับผมแล้วเราล่ะเราคิดว่าใครตัวเองเฮ้ยตัวเองนะตัวเองก็ดีส่วนตัวผมคิดว่าพี่โอ๋
พราะพี่อู๋เขาจะเป็นคนที่เวลาร้องเพลงออกมาเขาจะแบบมีเสน่ห์ใช่แต่ถ้าไม่ได้ร้องอ่ะฮะไม่ได้ร้องเป็นไงก็มีเสน่ห์ก็มีเสน่ห์อีกแบบนึงเขาเป็นคนอยู่ในแก๊งนี้ร้องเพลงบ่อยไหมมีครั้งนึงไปเที่ยวเยาวราชแล้วก็ร้องยีร้องอยู่นะเขาคนเขาก็มองนี่ก็บอกหยุดพอถึงขนาดยกมือไหว้ก็ไม่หยุดร้องก็ยังร้องอยู่มันเหมือนกับว่าเราชอบร้องเพลงมันตั้งแต่เด็กๆไม่รู้เป็นอะไรในหัวมันก็อยู่ดีๆมันก็เพลงมันก็มามันก็ร้องไม่ได้แคร์อะไรแต่ก็ต้องแคร์บ้างอะเนาะในนี้มีคนนึงที่เต้นแล้วแบบได้แชมป์ที่เกาหลีมาคนไหนคนเดียวเจลเลอร์เจลเลอร์เต้นให้ดูหน่อยดิเธอพูดเนอร์ไหมก็ไม่เนอร์เท่าไหร่ไม่เนอร์เท่าไหร่เพราะแบบมันแบบอย่างอาหารเนี้ยเนอร์อาหารอันนี้มันฝืนเหรออันนี้ฝืนไหมไม่ฝืนฝืนชอบอยู่กรุงเทพบ่อยอ่ะโดนล้อบ่อยเท่าที่นั่งสังเกตนี่เป็นต่อขี้แกล้งมากเขาเป็นเมนปากแจ๋วปากแจ๋วแกล้งใครในนี้มันที่สุดน่าจะออฟโรดกับไดมอนด์เอาจริงดูจากสีเสื้อวันนี้ก็รู้เลยนะผู้บริสุทธิ์ผู้บริสุทธิ์สองคนผู้บริสุทธิ์กูดำเมี่ยมเลยในกลุ่มบีฟขาวดำข่าวที่ฉันได้ยินคำว่าขาวดำค่ะขาวดำเขาบอกว่าออฟโรดไม่ชอบนอนห้องตัวเองเขาไปนอนห้องใครจ๊ะก็นอนเนี่ยครับพี่ใหญ่สองคนครับบ้านคือเขาอยู่ด้วยกันอยู่บ้านด้วยกันใช่มันยายห้องเขาสิคือบ้านเจลมันจะมีทั้งหมด3ชั้นใช่ไหมครับผมแล้วก็แบ่งห้องกันอะไรเงี้ยตรงนี้ไม่ใช่นะบ้านจะมีสามใครกดเจลกดครับเดี๋ยวเขาคุยเขาอยู่ตรงนี้เลยมันอะไรมันกดเสียงอะไรเอาเสียงฟังเสียงเจลกดไหมครับเดี๋ยวผมก็ได้มีเสียงกดนะเริ่มจากฝั่งนู้นก่อนดีกว่าขอดูหน่อยว่าพี่คิมกดยังไงเดี๋ยวจะบอกว่าแม่กดยังไงเวลาคนแก่คนแก่จะตกใจเสียงกลตัวเองแล้วก็แค่นี้ได้ยินเสียงกลตัวเองแล้วสะดุ้งเนี่ยตั้งแต่อยู่กันมานะเพิ่งมีอยู่คนเดียวที่นอนกลคือหน้าพี่อู๋เห็นได้ยินแต่ไม่เขากลยังไงนะผมวอร์มคอตอนนอนที่ปกตินะซึ่งเหนื่อยทุกวันปกติเวลาเขาเลือกฉันเหนื่อยทุกวันไงวันไหนเหนื่อยมากๆอ่ะคือห้องผมอยู่ตรงข้ามกันใช่ไหมก็จะเสียงก็จะข้ามห้องเลยอะไรอย่างเงี้ยอะไรทุกทีนะอะไรกลหรือตะโกนกลแบบโปรเจกต์เสียงไม่บางวันมันได้ยินจริงๆนะบางวันนี่เพราะบ้านเงียบมากเออตอนนั้นจะทำไมกันพี่เจลคนอายอ่ะคนอายไม่ใช่ผมแล้วเออเนี้ยไม่พี่อู๋อาจจะแบบไม่ได้กลไงพี่อู๋อาจจะแบบซ้อมแบบอัดเพลงอยู่อะไรอย่างเงี้ยเออหรือเปล่าเพราะว่าผมมีใบอัดเสียงใช่เพราะว่าคนหล่อๆเนี่ยถ้าคิดว่ากรนให้ฟังแล้วหล่อๆเราจะกรนยังไงเป็นต่อไม่เคยเป็นแบบนี้มีสาวๆแฟนคลับเขาอยากจะรู้ว่าเวลาไลฟ์สดอ่ะทำไมต้องเอาโทรศัพท์ไปวางไว้ในตู้เย็นถ้าเป็นฉันนะแปลว่าลืมคือผมไม่ได้ลืมคือผมเป็นคนที่ช่วงนั้นอ่ะไลฟ์นานแล้วมือถือร้อนใช่มือถือมันร้อนแล้วเนี่ยภาพมันกระตุกภาพมันกระตุกใช่ไหมผมก็เลยเอาไปตั้งไว้ในตู้เย็นแบบผมหาแบบพัดลมมาเป่าเนี่ยผมก็เลยไปตั้งไว้ในตู้เย็นปุ๊บก็นั่งไลฟ์อยู่นะสักพักนึงมันก็ดีขึ้นภาพก็ดีขึ้นก็เลยแต่ตู้เย็นเสียนะตู้เย็นไม่ทำไมเล่นเปิดตู้เย็นวางไว้แล้วก็ไลฟ์สดเขาก็บอกว่าหนาวจังหนาวจังเลยเขาบอกว่าหนาวจังเลยผมก็เลยกลับเลยใช่พี่เดินไปทำนู่นทำนี่นะเขาเดินกลับมาเปิดเอาโทรศัพท์กลับมาที่ฉันแพ้หน้าหวานของเขามากเลยหน้าหวานไปไหนเธอชอบกินของหวานไหมชอบจริงเหรอชอบมากชอบมากครับกินข้าวอิ่มๆก็ยังต่อของหวานได้อีกเหรอมันแยกกระเพาะกันมันใช่เหรอเธอทุเรียนอย่างนี้กินไหมกินทุเรียนกินมากสุดได้กี่ภูเป็นเบ้งเนี้ยภูใช่ไหมสมมติอ่ะกินได้ลูกอ่ะกินกี่ลูกกินได้มากที่สุดกี่ลูก
ินมากที่สุดน่าจะลูกหนึ่งเพราะไม่มีตังค์ซื้อเราบอกแล้วนะว่าไม่มีตังค์ซื้อออฟรถเธอห้ามเขามั่งไหมเวลาที่เขากินเยอะๆอย่างเงี้ยกินผมไม่ห้ามเป็นคนยางไงมีความสุขชอบนั่งยิ้มนั่งมองกินมีแต่นั่งยิ้มไม่ค่อยกินใช่ไหมเขาไม่ค่อยกินกินเยอะเหมือนกันผมว่าผมกินเยอะกว่าพี่เจลกับพี่อู๋อีกกินเร็วอิ่มง่ายใช่ไม่คนเนี้ยกินเร็วอิ่มง่ายผมมากินเรื่อยๆสายเป็นต่อดูหุ่นดีผิวสวยหน้าสวยตัวเล็กแบบตัวแบบบางๆเหมือนในการ์ตูนที่สุดเลยหนักกี่กิโลลูกถ้ากินของหวานขนาดนี้ประมาณนี่ประมาณ60 61ครับประมาณนั้นในนี้ใครเบากว่านี้มีไหมผมจะเบาสุดจริงเหรอ40ป่ะ40กว่าจริงเหรอตัวเล็กแค่นี้เองแม่ดูน้ำหนักใช่ไหมตัวเล็กแค่นี้เองทำไมอุ้มไม่ได้ตัวเองทำไมเล่นตัวเองเอล40เป็นต่อยาอันนี้มาแรงอยู่นะคนนี้แรงอยู่นะออฟรถตัวใหญ่หนักครับป่ะผมน่าจะเบาสุดในวงครับออฟรถเบาสุดใช่ผมน่าจะเบากว่าไอ้นี่อีกเหรอผม70ถ้าถึงไม่ถึงถึงอ๋อใช่เพราะว่าแบบตอนเข้าอะไรตอนเข้ารายการ70แล้วก็ลดลงมาเหลือประมาณ64วันนี้ไม่ต้องมารักษาหุ่นยังไงครับแม่เพราะแม่จะพามากินอาหารอิตาเลียนโอ้ชอบแชเลียนนะชื่อร้านออกกาออกกาเนี่ยเป็นร้านอาหารแบบไฟน์ไดนิ่งนะคะแต่ว่าราคาเขาจับต้องได้มี2สาขาด้วยกันค่ะอยู่ที่ลาซานส์เอเวนิวนะคะแล้วก็เกตเวย์บางซื่อค่ะเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง4ทุ่มเลยนะคะมาดูซิว่าอาหารอิตาเลียนแบบเกรดพรีเมียมจะเป็นยังไงเอามาอากราซิเรนยาอากราซิเรนยามันคืออะไรวะออก้าวันนี้มีอะไรบ้างจ้าหนุ่มๆครับผมเมนูแรกครับผมเป็นแซลมอนรีเลทนะครับผมก็อันที่สองนะครับก็จะเป็นทรัฟเฟิลมัชรูมครีมซุปนะครับผมนี่อีกส่วนเมนูของผมวันนี้นะครับก็เป็นอะโวคาโดแซลมอนทริปเปิลสลัดนี่น่ากินมากสุดยอดต่อไปนะครับนี่จานใหญ่มากเป็นออสเตรเลียนเกรนเฟส115 day ribs eye ครับผมสปาเกตตี้ชีทาราซีฟู้ดครับฟอร์มาจี้พิซซ่าจ้าแล้วก็มีอันนี้ด้วยนะจ๊ะอันนี้คือแพนเซียซีบัสพัมกินครีมนะจ๊ะแล้วก็อันสุดท้ายของหวานของเราคือครัวซองบัฟเฟิลค่ะน่าทานต่อเริ่มเลยเด็กๆเริ่มจานแรกคือแซลมอนรีเลทนะคะเป็นแซลมอนจากนอร์เวย์กินคู่กับขนมปังแปงอองตองที่นำเข้าจากฝรั่งเศสมีเฉพาะที่ออกาเท่านั้นค่ะอันนี้หรอครับเอาเลยเอาวางไม่ถูกอยากตักอะไรตักไปเลยไปแม่ยังไงพี่อู๋อร่อยไหมอร่อยมากอร่อยมากอ่ะนี่จิ้มมาอย่างนี้จิ้มก่อนเหมือนเราสองคนเหมือนกับอาม่ากับหลานเพิ่งกินข้าวคนแล้วแล้วก็ไปโต๊ะข้างๆก็นั่งติดกันนะเต็มที่เลยครับเต็มที่เลยครับเนี่ยผมชอบมากเลยอ่ะจิ้มมันจะกรอบๆแล้วก็แป้งมันจะเหนียวนุ่มอร่อยครับแต่ว่าครีมอันนี้ของเขาอร่อยมากเลยแซลมอนเขาเนี่ยแซลมอนรีเลทเขาอร่อยมากอ่ะเมนูที่สองแล้วครับทรัฟเฟิลมัชรูมครีมซุปเรากินไหมกินไหมไดมอนมันคืออะไรครับเนี่ยเขาต้องบอกมันเป็นทรัฟเฟิลคือเห็ดชนิดหนึ่งมันจะมาเดี๋ยวมาตักให้ลองชิมดูผมนั่งตรงนี้ดีจังเลยซ้ายขวามีหมดเลยเธอมีความสุขมากเลยนะเจลจะทันไหมนะอยู่ถึงไหมถึงครับทันครับไหนต้องชิมนี่ดูกันเป็นไงบ้างคือเอาช้อนตัวเองตักได้คือเข้มข้นมากเลยหอมมากมากเลยอ่ะจิ้มได้จิ้มก็ได้หรือจะกินตามก็ได้เคยจิ้มเลยจบแต่ว่าโทษนะอิตาเลียนจิ้มไม่ได้มึงกินแบบเนี้ยไม่ใช่อาหารซุปเขาข้นเข้มข้นมากเลยดูนี่ดูซุปเขาดิจริงๆมันต้องกินตามมากเลยอ่ะกินตามหรอพอดีผมไม่กินทัฟเฟิลแต่ว่าอันนี้อร่อยมันล้ำลึกเกินไปฮะอร่อยมากผมเข้าไม่ถึงการอารมณ์เลยครับเดี๋ยวชอบใช่ป่ะครับผมคือโปรเลียผมไม่กินบัฟเฟิลเลยไม่กินทัฟเฟิลเลยบัฟเฟิลไม่กินทัฟเฟิลเลยทัฟเฟิล
อ่ะเราข้ามไปจานนี้นะแพนเซียซีบัสพัมกินครีมอ่ะหนูลองดูว่ามันรสชาติเป็นยังไงบ้างเฮ้ยออฟรถมาหรือเปล่าอะเดี๋ยวครับอยู่นอนเงียบเชียวเงียบเชียวเพื่อนทำอะไรกำลังจะกินอยู่ผมกินอยู่ตักให้เพื่อนกินอยู่ครับอ๋อตักให้เพื่อนกินอยู่นะฉันแบบเป็นห่วงหลานฉันมากเลยอ่ะมันจะกินได้ไหมที่ราชบุรีอะไรขึ้นชื่อนะท่องคำขวัญราชบุรีได้ไหมเราอ่ะหัวเราะหัวเราะไงนะหัวเราะอีกทีนี่แห้งมาเลยแห้งมาอ๋อคนสวยโพธารามคนงามบ้างบ้านโป่งเมืององค์มังกรวัดขนอนหนังใหญ่ตื่นใจท่ามงามตลาดน้ำดำเนินเพลินค้างคาวร้อยล้านย่านนี้สกฟ้าดีเต็มมากท้องอีกเหรอท้องอีก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 มันยังไงอ่ะแล้วเป็นคนลัดลีหรือว่าสุพรรณหรือไงกรุงเทพอำเภอเมืองครับผมอำเภอเมืองเฮ้ยเดี๋ยวอูคิดอะไรสนุกขนาดนั้นอูคนนี้เอ็นจอยสุดครับตอนนี้ไม่พูดไม่ตาเลยไม่พูดไม่ตาของจริงครับใครไม่กินอะไรไม่กินเนื้ออันนี้มันเป็นไม่กินผักผมไม่กินเนื้อครับไม่กินผักใช่ไม่กินอะไรลูกต่อเมื่อก่อนไม่กินเนื้อครับแต่ว่าเพิ่งมากินหนูก็ยกมือไหว้เลยบอกว่ายังนับถือเหมือนเดิมนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าใช้ชีวิตยากขอกินแล้วกันเดี๋ยวไปดูพี่รู้สึกใช้ชีวิตยากเฮ้ยออฟรถหลับไปแล้วล่ะหรือกลับไปแล้วอร่อยมากเลยอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยอร่อยครับออฟโรดผมแบบเวลาผมกินข้าวครับผมยังไม่ค่อยพูดก็เลยแบบใช้สมาธิกับการชิมอยู่เขาเก่งมากเลยชิมแล้วรู้สึกแยกวัตถุดิบได้ด้วยนะใช่อ่ะอย่างอันเนี้ยโยนมาอย่างเงี้ยอย่างอันเนี้ยนี่มีมะเขือเทศมีฟักทองนะครับผมแล้วก็มีบล็อกโคลีแล้วก็มีปลาพงนะครับผมที่เอาไปทอดแล้วก็มีแบบเนี่ยครับซอสเขาอร่อยมากมันจะมีความหวานซอสอะไรซอสอะไรซอสพัมกินครับผมว้าวแต่แบบผมเมื่อกี้อันนี้ต้องชิมผมแค่มองผมรู้เลยนะทำแป้งสดแบบโฮมเมดเด็กอ่านให้หมดดิมีอะไรบ้างก็มีกอกโซล่าอะไรนะอะไรอะไรโซล่านะกอกโซล่าแล้วก็มีพาเมซันพาเมซันมีเมนูตรงนี้แล้วก็มีมอสซาเรลล่าครับผมตัวแรกคืออะไรหน้าอะไรกอกโซล่าถูกแล้วกอกโซล่าถูกแล้วใช่เออข้างบนนี้ก็จะเป็นชีส5 อย่างเลยอ่ะเป็นชีสมีอะไรบ้างนะโอ้กอลิซ่ากอกโซล่าอ๋อไดมอนด์เขาชอบกินชีสมากเลยครับคือเขาสามารถกินแล้วรู้ได้เลยว่าชีสนี้รสชาติเป็นยังไงเฮ้ยเขาส่งมาขนาดนี้แล้วอย่าไปยุบนะอย่าไปยุบกอร์โกล่าแซลมอนสดหมักด้วยส้มเลมอนมะนาวนานกว่า48ชั่วโมงกินคู่กับผักสลัดออร์แกนิกอะโวคาโดมะเขือเทศเบอร์รี่แตงกวาญี่ปุ่นราดสไปซี่มายโยอร่อยขนาดสปอตโฆษณาจริงๆเลยอ่ะทำไมเขาถึงเรียกว่ามะเขือเทศเบอร์รี่อ่ะนี่สิเพราะเป็นลูกเล็กหรือเปล่าถ้าลูกใหญ่ก็จะเป็นมะเขือเทศมะเขือเทศเบอร์รี่ที่ชอบสเต็กอะใครชอบกินเนื้ออยู่ในนี้ใครชอบกินเนื้อไหนลูกพี่อูเลยครับผมชอบเนื้อครับผมชอบกินเนื้อด้วยจิ้มดูนะจ๊ะนี่ออสเตรเลียนอันนี้น้ำจิ้มแจ่วน้ำจิ้มอะไรนะอันนี้น้ำจิ้มแจ่วอันนี้น้ำจิ้มแจ่วน้ำจิ้มแจ่วแจ่วแจ่วไหมอร่อยมากเลยนิ่มมากเลยอ่ะสุดยอดอ่ะอร่อยมากเลยแน่อร่อยมากเลยอ่ะทำไปไดเอทจ้ะเอาไดเอทใช่ไหมครับแต่บอกเลยนะครับว่า อยู่ดีๆก็มีไดเอทพร้อมเสิร์ฟแบบดิบ3แบบไข่แดงออร์แกนิกทรัฟเฟิลอร่อยมากวาซาบิดองและน้ำจิ้มเจลน้ำจิ้มเจลแซ่บอีหลีดีจังเลยวันนี้ฉันสบายจังเลยทุกท่านหมุนล็อกอย่างเดียวเลยฉันก็จิ้มไปอย่างมีความสุขสปาเกตตี้ใครอยากกินสปาเกตตี้ตอบรถลงมือทุกอันเลยเร็วครับตอบรถเร็วรีวิวให้แม่หน่อยเร็วให้บอกซิว่ามันเป็นยังไงสปาเกตตี้ชิทาราซีฟู้ดเนี่ยดูจากหน้าก่อนหน้าก็จะมีเส้นนะครับผมมีจานไม่หน้าเราอ่ะมีอะไรบ้างอ๋อมีเยอะง่ายครับก็เนี่ยเขาบอกว่าเส้นเนี่ยนำเข้าจากอิตาลีนะครับผมคือราคาสูงกว่าเส้นพาสต้าทั่วไปถึง5เท่าก็จะผัดกับแบล็กมัชเชลนะครับผมซึ่งอันนี้มันคือนี่ใช่ไหมครับหอยนี่แล้วก็มานิลาครีมนะครับผมแล้วก็มีกุ้งมี
ปลาหมึกปลาหมึกใช่ครับแล้วก็ปรุงรสด้วยเครื่องเทศจากอิตาลีถึง20ชนิดตามได้แก่ต้องหาว่าได้จริงได้แก่มันเป็นอย่างงี้อุ๊ยเส้นมันจะรสชาติคล้ายๆเส้นอู่ด้งเลยนะอู่ด้งใช่ไหมครับมันจะมันความหนาแบบคล้ายๆอย่างนั้นแต่ชิเวเตียมมากเลยอ่ะกุ้งเนื้อแน่นมากเออหอมมากแล้วแบบของทะเลเขาสดมากเลยอ่ะไอหอยแมลงภู่ของต่างประเทศนี่แบบมันเลิศอ่ะนี่ดูนี่ไม่ได้ใช่ไหมล่ะได้ประเด็นกุ้งอ่ะกินแล้วให้แน่นมากกุ้งให้เยอะมากใช่ไหมให้เยอะมากครับแล้วตัวใหญ่มากครับแน่นมากเนี่ยตั้งแต่รู้ผมคิดมานี่คือแน่นมากกุ้งมีแผ่นดีเนี่ยแผ่นอ๋อแผ่นแผ่นเดียวมาแล้วอ่ะกูยังเอนจอยอยู่เลยเธอเดี๋ยวผมยังเรียนเดี๋ยวหอกกลับได้เธอจะบ่ายสามแล้วพวกเธอกินยาวนานอันนี้อ่ะข้ามมาหาขนมหวานนิดนึงนะอ่ะให้พี่ต่อเขารีวิวโอ้ทำไมเขากินอะไรแล้วดูหน้าเขายังสวยอยู่เลยวะแล้วเวลาใครกินขี้เหร่อะไรมันเป็นแบบวัฟเฟิลที่แบบเนื้อเท็กเจอร์ข้างในเป็นครัวซองอร่อยไหมอร่อยอร่อยเข้ากันได้ปะนายออมรอที่ชิมยังออมรอไปไหนละยังครับยังชิมของอ๋อของข้าวอยู่ยังดูของข้าวอยู่ครับอุ้ยเขาป้อนกันด้วยกัดโดนหรือเปล่าโดนวะโดนอะไรไม่กินโดนซ่อมไม่ได้โดนอัลมอนด์ไม่โดนซ่อมป่ะต้องห้ามวางพื้นป่ะถ้าใครอยากรู้ว่าอาหารอิตาเลียนแบบพรีเมียมอร่อยแค่ไหนนะคะก็เข้าไปกินที่ร้านเลยนะคะออก้าเขามีทั้ง2สาขานะคะสาขาลาซานเอเวนิวนะคะเกตเวย์บางซื่อค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook และ IG ออก้า BKK ค่ะ LINE ออก้า BKK ค่ะถ้าใครอยากมากินข้าวกับแม่แบบนี้เหมือนกับหนุ่มๆ Last One ฟังให้ดีนะคะเพราะตอนนี้เรามีกิจกรรมเจ๊คิมกินทั่วไทยค่ะ Exclusive Trip กินทอล์กร้องเพลงพร้อมพาไปตะลุยความอร่อยที่จังหวัดต่างๆใครอยากร่วมทริปพลาดไม่ได้นะคะทริปแรกเริ่มที่เขาใหญ่ค่ะวันเสาร์อาทิตย์ที่2ถึง3กรกฎาคมนี้ค่ะทริปนี้แม่ไม่ได้ไปคนเดียวนะคะแม่พาฟิล์มธนภัทรไปด้วยค่ะรีบไปกดติดตามแล้วก็ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจเจ๊คิมกินรอบวงนะคะเพราะเจ๊คิมจะพาไปกินทั่วไทยอีกหลายทริปเลยค่ะแน่ใจไหมว่าเธออยากฟังแน่ใจไหมว่าแน่ใจไหมว่าแน่ใจแน่ใจ alrightที่มันแปลกไปหรือเธอคนที่เธอเคยเจอไม่เหมือนที่เธอคุ้นเคยใช่มาคนที่เคยสนิทที่เขาไม่เคยห่างไปถ้าในวันนี้เธอไม่กลับหายไปจากเธอเธอสงสัยมาใช่ไหมเกิดอะไรที่เธอไม่รู้หรือเปล่าที่เธอทำที่ทำให้เธอหนักใจและคงจะเก็บอาการไม่ไหวที่มันคงเพ้อทำเธอรู้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้จะดีจะร้ายฉันพร้อมเข้าใจอยู่ที่เธอจะทำอย่างไรกับคนคนนี้ที่รักเธออยู่เธอสงสัยมาใช่ไหมเกิดอะไรที่เธอไม่รู้หรือเปล่าที่เธอทำThe day I grew, the day she made me.
แม่วางจานได้แล้วนะเอาทำงานแล้วแม่ทำงานแล้วทำงานกินข้าวเปล่าแล้วคือจริงมันอร่อยมากถึงช่วงแล้วแม่ถึงช่วงแจกรอบวงแล้วแม่ข้าวแจกเจ๊กิมแจกรอบวงสนับสนุนโดยข้าวแสนดีมาแล้วจ้าตะกี้ข้าวก็กินเพลินเคลิ้มเคลิ้มไปกับกลิ่นหอมๆนะคะใครที่ดูสดดูจนจบนะคะก็มีสิทธิ์ลุ้นของรางวัลกันไปเลยก่อนจะแจกขอพูดถึงข้าวแสนดีข้าวหอมมะลิใหม่ต้นฤดู 100% ค่ะเป็นข้าวที่มาจากแหล่งเพาะปลูกธรรมชาติแล้วก็ถูกเก็บเกี่ยวในช่วงเวลาที่ดีที่สุดของปีค่ะคุณภาพระดับพรีเมียมมาตรฐานการส่งออกหอมกว่านุ่มกว่าอร่อยกว่า2เท่าค่ะตอนนี้ข้าวแสนดีเขามีโปรดีๆด้วยนะคะซื้อข้าวหอมมะลิใหม่ต้นฤดู 100%ขนาด5กิโลกรัมจำนวน4ถุงจากราคาปกติ 1,200 บาทพิเศษลดเหลือเพียง799บาทตกถุงละแค่199บาทเท่านั้นค่ะรีบไปสั่งซื้อข้าวแสนดีได้ที่ LINE @sandyrice นะคะ Facebook ข้าวแสนดีเดี๋ยวใส่ลิงก์ไว้ด้านล่างนี้นะคะไปคลิกสั่งซื้อกันได้เลยค่ะจัดส่งฟรีทั่วประเทศนะคะยังไม่หมดค่ะถ้าแอด LINE นะคะ @sandyrice ตอนนี้นะคะและพิมพ์ว่ามาจากรายการเจคิมกินรอบวงรับ e-voucher ไปเลยทันทีนะคะรีบแอดกันไปเลยนะคะและตอนนี้ข้าวแสนดีนะคะเขาใจดีเขาจะพาแฟนรายการของเรานะคะไปเที่ยวเขาใหญ่แบบฟรีๆกับเจคิมกินทั่วไทยตามไปร่วมสนุกกันได้ที่ Facebook ข้าวแสนดีได้เลยรางวัลอะไรวันนี้รางวัลอะไรแม่รางวัลแล้วแม่รางวัลของรางวัลในวันนี้ของเราคือNintendo Switch OLED กติกาง่ายมากนะคะดูสดตอบถูกตอบไปอุ้ยมาเร็วอ่ะลุ้นรับของรางวัลกันไปเลยนะคะและคำถามวันนี้คือเมื่อก่อนเป็นต่อไม่กินอะไรแต่ตอนนี้กินได้แล้วนะคะรีบเข้าไปตอบคำถามที่ Facebook เจคิมกินรอบวงใต้คลิปรายการ EP นี้เท่านั้นค่ะพิมพ์คำตอบพร้อมแฮชแท็กเจคิมกินรอบวงและแฮชแท็กข้าวแสนดีนะคะจะประกาศผลผู้โชคดีทาง Facebook เจคิมกินรอบวงขอขอบคุณข้าวแสนดีที่สนับสนุนของรางวัลให้แม่มาแจกแบบจุกๆในครั้งนี้ด้วยนะคะและเราก็จะแจกรอบวงของเราไปยาวๆนะคะข้าวแสนดีครบรอบ42ปีค่ะขอมอบข้าวแสนดีแทนใจมูลนิธิละ100กิโลกรัมนะคะให้กับ16มูลนิธิทั้งหมด16สัปดาห์รวมทั้งหมด 1,600 กิโลกรัมค่ะสัปดาห์นี้ขอมอบข้าวแสนดี100กิโลกรัมให้กับมูลนิธิบ้านนกขมิ้นกรุงเทพข้าวแสนดีทุกถุงคือความใส่ใจแล้วเจอกันใหม่ใน EP หน้ากับเจ๊คิมกินรอบวงนะคะดูซิว่าเจ๊จะพาใครมากินและจะฟีเจอริ่งเพลงอะไรค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งรอไว้เลยครับเย้เจ๊คิมจะพามาบ้านเรียบร้อยเจ๊คิมกินรอบวงต้องเล่าผมมาสอนแม่เร็วสอนแม่ที่แม่เติ้นอ่ะสอนแท็กเติ้ลแน่ใจใช่ไหมว่าพร้อมแน่ใจใช่ไหมว่าพร้อมจะฟังจะฟังต่อแน่จะรับได้ไหมจะได้ฟังเบบี้เรื่องจริงที่ฉันพูดไปตั้งแต่วันนี้เรื่องระหว่างเราแม่ร้องไห้อาจจะมีแค่2รอบแล้วก็พร้อมอ่ะเขาด่าแล้วเลยไป2ชั่วโมง